จจัดเต็มในค่ำคืนนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราถามความรู้สึกแต่ละท่านหน่อยดีกว่านะครับว่ามาร่วมกิจกรรมนี้รู้สึกไงบ้างนะครับเริ่มที่พี่โดมก่อนเลยครับพี่ใหญ่ของเราเป็นเกียรติมากครับครับงานนี้ก็เพิ่งเคยมาปีแรกแต่รู้เลยว่าอุ่นใจเนี่ยจัดเต็มจริงๆนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ต้อนรับเย้ครับน้องมิวนะจ๊ะเป็นไงบ้างวันนี้ก็อุ่นใจมากค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานวันนี้นะคะเพราะเราก็พร้อมที่จะจัดเต็มไปด้วยกันค่ะครับผมน้องมิวนะครับครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับครับผมเห็นหน้าน้องมิวแล้วก็เขินครับน้องมิวเชิญพูดครับทำไมร้องเพลงเกี่ยวกับผมแล้วไปกอดท่านนะครับอะไรใกล้ก็คว้าไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียศูนย์เพราะเขินนะครับน้องนิวเชิญจ้าครับก็ดีใจมากครับที่ได้มางานวันนี้นะครับรู้สึกว่าจัดเต็มจริงๆแล้วก็อบอุ่นมากๆแล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟครับมันไม่เยอะจนเกินไปทำให้เราใกล้ชิดกันมากๆเลยครับผมใช่แล้วนะครับแกงส้มยาวยาวประสานเยอะยาวก็ต้องบอกนะครับว่าตื่นเต้นมากๆนะครับวันนี้มาอุ่นใจจัดเต็มใช่ไหมครับครับแต่เดี๋ยววันนี้จะไม่ใช่แค่อุ่นใจเพราะเดี๋ยวเราสองคนจะทำให้ทุกคนอุ่นกายด้วยผมหน้าแดงเหมือนกินแอลกอฮอล์เลยครับเขินนะครับน้องฮันจ้าครับผมอย่างที่ทุกคนบอกนะฮะวันนี้เราคงไม่ได้อุ่นใจอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่อุ่นกายเดียวแต่ว่าพวกเราที่อยู่บนเวทีจัดเต็มให้ทุกคนแน่นอนครับผมให้3คำกับงานวันนี้หน่อยนึงครับน้องฮั่นลุยครับผม3คำสำหรับวันนี้นะฮะจ้าสุดยอดเวอร์สุดยอดเวอร์นะครับแกงส้มนะจ๊ะของผมครับขอให้รู้นิดนึงนะครับจ้าฟินเฟียวฟาวครับผมฟินเฟียวฟาวนะครับน้องนิวจ้างานวันนี้นะครับจัดเต็มครัชวัยรุ่นเหมือนกันครับบอกเลยเขาวัยรุ่นเหมือนกันครับไม่เจอดิวตามทีวีไปเจอดิวได้ที่เฟซบุ๊กครับจัดเต็มคลาสในบ้านนะฮะน้องมิวจ้าขอวัยรุ่นมากละกันนะเต็มจุงเบยน่ารักสมวัยสุดท้ายใช่ไหมใช่ครับวัยรุ่นครับวัยรุ่นเลยนะวัยรุ่นเลยนะพี่โดนทำวัยรุ่นอยู่ครับพี่เก็บไว้ครับโอเคผมเอาตามเทรนด์ละกันผมนี่อุ่นเลยและนี่คือ5ท่านของเรานะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเดี๋ยวรบกวนทุกท่านบนเวทีก่อนนะครับตอนนี้ออกขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเพื่อเก็บความประทับใจของงานวันนี้นะครับโอกาสนี้ครับออกขอเรียนเชิญผู้บริหาร AS ขึ้นมาบนเวทีเลยครับขอเรียนเชิญคุณวินาทีพุทธิการัน